ทีอีทแหลกตอบปมกินจุไม่ไหวแล้วเหรอเจอปัญหาฟันทั้งปากเปิดค่ารักษาซีเอมี่อึ้งนักกินจุสะดุดเจอปัญหาฟันทั้งปากเปิดค่ารักษาแล้วตกใจซีเอมี่อึ้งทีอีทแหลกตอบคนถามปรับคอนเทนต์กินแหลกไม่ไหวแล้วเหรอซีสิวัตรพร้อมภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมเผยคลิปทีอีทแหลกพาบุกร้านกะเพราถาดยักษ์ในรายการ Now You See Amy EP 0.146 ตอน 1พีทเผยว่าตอนนี้คนถามพยายามปรับคอนเทนต์มารีวิวปกติกินน้อยลงเหรอเราไม่ได้กินน้อยลงแต่กินช้าลงกินเรื่อยๆแต่ปัญหาเรื่องฟันคนชอบคิดว่าอยากเป็นนักกินจุกินเยอะคุณต้องเก็บตังรักษาฟันไว้ด้วยผมจะบอกปัญหาตัวเองให้ฟังสี่ฟัน32ซี่พีทมีปัญหากี่ซี่32ซี่ต้องรักษารากเทียม3ซี่ติดก่อนแล้วรื้อครอบรักษารากฟันใหม่อีก6ซี่กินเรื่อยๆดีกว่าคนบางคนไม่รู้ค่าทำฟันเท่าไหร่พร้อมเผยค่ารักษาฟัน 600,000 บาททำเอาซีอุทานรัวๆลั่นอึ้งเลยเอมี่ก็ตกใจหนักถามว่าก่อนหน้าเราไม่ระวังเหรอที่ตอบว่าเราก็กินไปเรื่อยๆไม่คิดว่ามันจะมีปลายทางแบบนี้พอเราเจอปลายทางด้วยตัวเองอยากเตือนคนอย่าไปกินแบบนั้นที่มีปัญหาหนักเพราะรีบกินจุแต่หุ่นดีมีซิกแพคทีทยอมรับว่าเข้าฟิตเนสเราดูหนังผู้ชายถอดเสื้อมีซิกแพคสวยๆมันเท่เป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ยังกินเยอะเหมือนเดิมแต่ออกกำลังกายเข้าฟิตเนสต้อง5วันวันละ3ชั่วโมงตอนนี้ปรับคอนเทนต์กินไปคุยไปก็มีความสุขมากกว่าคนเห็นเราไม่ต้องไปยัดมันมองทรมานชมคลิปรายการตะวันฉายหัวซ้ายเบียดชนะโจนัทวุฒิสนุกไฟหน้าเจอซุปเปอร์บอลตะวันฉายหัวซ้ายชนะโจนัทวุฒิสนุกในการชกคิกบ็อกซิ่งไฟที่2ชั่วโมงนักชกรุ่นที่แข็งแกร่งแม้เป็นมวยแทนเผยไฟหน้าเจอซุปเปอร์บอลศึกวันไฟใน15สนามมวยลุมพินีคู่ไฮไลท์ที่น่าสนใจเป็นการขึ้นชกของซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทอีกหนึ่งนักมวยซูเปอร์สตาร์ขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟที่2พบกับนักชกรุ่นที่อย่างสโมกีนโจนัทวุฒิเพื่อเก็บชัยไล่ล่าเข็มขัดอีกเส้นยกแรกตะวันฉายเดินเข้าหาเตะซ้ายต่อยซ้ายโดยที่โจดักออกแข้งขวาทั้งคู่แลกอาวุธกันอย่างสนุกเกมการชกเป็นไปอย่างสูสีตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทยกที่2ทั้งคู่ยังแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดโดยตะวันฉายเดินหน้าเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้าใส่โดยที่โจยังปักแลกอาวุธออกแข้งขวาต่อยขวาสวนได้ตลอดสโมกีนโจนัทวุฒิยกที่3เป็นโจที่ออกมาเดินเข้าหาสาวหมัดใส่ตะวันฉายโดยที่ซ้ายดาราดักออกแข้งซ้ายได้เนื้อครบยกตะวันฉายเอาชนะคะแนนไปได้เอกฉันท์ตะวันฉายเดินหน้าเตะซ้ายใส่โจนัทวุฒิหลังจากชกตะวันฉายเผยว่าพี่โจแข็งแกร่งมากนี่มวยแทนจริงๆหรือเปล่าไม่รู้พี่เขาแข็งจริงๆแปลกใจมากรูปร่างเขาเหมือนซ้อมมาเจอผมรู้เลยว่าต้องเหนื่อยแน่ๆไฟหน้าคงได้เจอกับซุปเปอร์บอลจริงๆสักทียูยิตสูวันสุดท้ายไม่มีเหรียญเพิ่มปิดฉากผลงาน2ทองแดงเอเชียนเกมการแข่งขันยูยิตสูเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เซียวซานหลินผูยิมเนเซียมเมื่อวันที่7ตุลาคมมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน4คนใน2รุ่นแต่ปรากฏว่าทั้งหมดพลาดการเข้าไปลุ้นเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดายโดยรุ่น85กิโลกรัมชายสุขนาทีศูนย์ทรารอบแรก32คนเอาชนะเรดดีอูมามาเฮชวาจากอินเดียก่อนจะเข้าไปแพ้ซาอีด
เอาคูไบซีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตตกรอบส่วนชานวิทย์อุ่นใจในรุ่นเดียวกันก็แพ้มิชาเอลโรซาดีนจากฟิลิปปินส์จอดตั้งแต่รอบแรกขณะที่รุ่น63กิโลกรัมยิงออนอนงแสงสิริโชคพ่ายอัสฮาซาลีโควาจากคาซัคสถานตกรอบแรกเช่นเดียวกับทิติภาจันสุขหลังที่พ่ายคีราซองจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงแค่รอบนี้สรุปเอเชียนเกมครั้งที่19ทับยูยิตสูเก็บมาได้2เหรียญทองแดงจากเพชรดาแคซี่ตันรุ่น48กิโลกรัมหญิงและอรภาเสนาธรรมรุ่น57กิโลกรัมหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยกล่าวว่าก็ต้องยอมรับว่าผลงานนักกีฬาเราต่ำว่าเป้าหมายที่เราวางเอาไว้คือ1ทอง1เงิน1แดงอย่างไรก็ตามหากมองจากผลงานครั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่านักกีฬาเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นชัดเจนเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาเราได้เพียง1เหรียญทองแดงอีกทั้งประเภทล็อกบุคคลหญิงเราไม่เคยได้เหรียญมาก่อนแต่ครั้งนี้เราสามารถทำได้ต้องยอมรับว่าครั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันโหดเริ่มตั้งแต่รอบ32คนทุกคนและมีชิงเหรียญทองเพียง8เหรียญทองอีกทั้งรุ่นที่เราถนัดก็ไม่จัดการแข่งขันด้วยทำให้เราพลาดเป้าหมายไปทั้งนี้ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่พยายามอย่างเต็มที่และสุดความสามารถแล้วหลังจากนี้ก็ต้องกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพซึ่งเราจะจัดการแข่งขันทุกอีเวนท์ที่เป็นมาตรฐานสากลเชื่อว่าไทยจะได้ไม่ต่ำกว่า5เหรียญทองแน่นอนดราม่าแล้วแฟนมวยมองต่างโจณัฐวุฒิออกอาวุธชัดกว่าหน้าชนะตะวันฉายดราม่าแล้วแฟนมวยมองต่างเชื่อโจณัฐวุฒิออกอาวุธชัดกว่าหน้าชนะตะวันฉายในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งศึกวันไฟไนท์15สนามมวยลุมพินีหลังซ้ายดาราตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเบียดเอาชนะสโมกีนโจณัฐวุฒินักชกรุ่นที่ได้อย่างสนุกในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งศึกวันไฟไนท์15สนามมวยลุมพินีตะวันฉายเบียดเอาชนะโจณัฐวุฒิไปได้อย่างสนุกโดยตะวันฉายได้กล่าวชื่นชมโจณัฐวุฒิว่าเป็นนักชกที่แข็งแกร่งแม้จะเป็นมวยแทนก็ตามตะวันฉายหัวซ้ายเบียดชนะโจณัฐวุฒิสนุกไฟหน้าเจอซุปเปอร์บอลทว่าหลังเกมปรากฏว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินมวยคู่นี้โจณัฐวุฒิโดยมองว่าโจณัฐวุฒิที่แม้จะเป็นมวยแทนและอายุมากกว่าแต่สามารถออกอาวุธได้ดีและชัดเจนกว่าโดยเฉพาะลูกเตะขวาเจาะยางน่าจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะคะแนนตะวันฉายไปได้แฟนมวยในโลกออนไลน์ต่างมองว่าโจณัฐวุฒิน่าจะเป็นผู้ชนะในการชกกับตะวันฉาย